ดีจ้ะมาแล้วค่ะมาตอนเวลา3 ทุ่มครึ่งนะคะเหมือนเดิมนะคะไลฟ์วันนี้จะสั้นเหมือนไลฟ์เมื่อวานโอเคไหมเราใช้เวลาอยู่ด้วยกันประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะถึง40 นาทีเหมือนเมื่อวานเลยนะคะเดี๋ยวนี้ครูเก่งนะคะครูสามารถไลฟ์สั้นได้นะคะมาพวกเราเข้ามาเลยค่ะโอเคนะคะอู๋ปิดเสียงก่อนสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะมาสวัสดีทุกคนจ้าโอเคนะคะโอเคเยี่ยมมากเลยทุกคนคะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ครูรุ้งตัวใหญ่ครับจอเลยทีเดียวเลยนะคะมาเลยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้มาแล้วโอชิเนะเอาใครมาแล้วรู้ใช่ไหมว่าต้องทำอะไรก่อนต้องแชร์ก่อนเลยใช่ไหมคะต้องแชร์ก่อนเลยใช่ไหมคะแม่จ๋าเหมือนรู้ว่าลูกกำลังคิดถึงเจนดี้สวัสดีลูกนะคะมาทุกคนจ๋าปาร์ตี้สวัสดีลูกนะคะสวัสดีลูกๆจากคอมโบเดียด้วยนะคะมาคุณเกศสวัสดีค่ะคุณปิยนุชสวัสดีค่ะคุณสัสิธรรัวดาวมา11 ดวงมิกิฟางแก้วรัวดาวมา11 ดวงค่ะคุณคมกิ้วนะคะคุณพันธิพาค่ะคุณกรณิกาค่ะคุณวิภาดาศาสตร์ไทยสงค่ะโอเคนะคุณลุงแชร์ก่อนดีกว่านะคะเราจะได้เริ่มสอนเร็วเลยเป็นไงเมื่อวานคุณลุงไลฟ์สั้นไหม40 นาทีจบเลยวันนี้ก็จะเป็นแบบเมื่อวานอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเข้ามาแล้วเรารีบแชร์เลยนะคะครูรุ้งจะได้รีบสอนค่ะวันนี้ตอบคำถามนะคะคุณจอยค่ะลูกศิษย์นะคะที่อินบ็อกซ์เข้ามาปรึกษาครูรุ้งค่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะให้ทางลัดในการปรับจิตตกเป็นจิตตื่นนะคะวันนี้คือคู่มือปรับเขาเรียกว่าปรับจิตนะคะแบบเร่งด่วนเลยนะคะมาค่ะโอเคภาพชัดเสียงชัดไหมคะภาพชัดเสียงชัดเนาะโอเคเนาะยอดเยี่ยมเลยใช่ไหมคะมาค่ะคุณสีทองบิวตี้สวัสดีค่ะลูกอ้อมกำลังอ๋อไลฟ์จบพอดีโชคดีมากเยี่ยมเลยนะคะลูกเมทินีค่ะครูลินรัวดาวมา24 ดวงค่ะครูลินลูกต้ามณีนุชค่ะหนูนาค่ะดาดาลิงค่ะนะคะคุณ PMCH เราเจอกันอีกแล้วนะครูเพชรสวัสดีค่ะคุณซีมหาเฮงค่ะคุณจิตรดาสวัสดีค่ะหนูนาพินพรวันนี้รัวดาวมา21 ดวงและเป็นอะไรนะเป็นผู้เริ่มส่งของขวัญบวก3ด้วยอะไรจ๊ะเพลงหายไปไหนล่ะคะโอ้ถ้าเพลงหายเนี่ยไปเพลงต่อนี้เลยไปเพลงนี้เลยเพลงที่ฉันหายก็ต่อด้วยเพลงนี้เลยนะคะเพลงลูกศิษย์เคยได้ยินเพลงนี้เปล่าเคยได้ยินเพลงนี้เปล่าสวัสดีค่ะทุกคนเคยได้ยินเพลงนี้ไหมเคยได้ยินเพลงนี้กันเปล่าภาษากัมพูชาเอาใครเป็นคนกัมพูชาบ้างรู้จักเพลงนี้เปล่ารู้จักเพลงนี้เปล่าเฮงเฮงรู้จักเพลงนี้เปล่าลูกกัมพูชาลูกศิษย์กัมพูชารู้จักเปล่าถ้าเจ้าของเพลงมานะคะคงแบบดีใจกันนะคะคงกรี๊ดกันคุณลุงฟังเพลงกัมพูชาด้วยนะเพลงนี้แหละฟังอยู่เพลงเดียวนะคุณน้องสวัสดีค่ะคุณสมยศสวัสดีค่ะเอ้าอุ้ยลืมแชร์เลยเต้นเพลินลูกศิษย์กัมพูชายังไม่ตอบเลยว่ารู้จักเพลงนี้หรือเปล่าคุณรวิภักดิ์บอกครูสวยขึ้นนะครับเนี่ยครูผอมลงเย้การผอมลงทำให้เราดูสวยขึ้นดูสิคะไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อร้องไม่เป็นแต่ชอบไงเพลงเขาน่ารักอ่ะนะคุณลุงเป็นสายแบ๊วใช่ไหมเราก็ฟังแต่เพลงแบ๊วๆอย่างนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนมาใช่ครูผอมลงก็เลยสวยขึ้นขอบคุณที่ทักนะคะดีใจมากทุกคนเข้ามาเลยค่ะยังไม่ได้แชร์สักทีครูลุงเนี่ยนะคะเอาแชร์ก่อนวันนี้เรามีเวลาอยู่ด้วยกันครึ่งชั่วโมง
เรามีเวลาอยู่กันครึ่งชั่วโมงเหมือนเมื่อวานเลยค่ะเราไม่อยู่ด้วยกันเยอะนะคะเราจะได้ทุกคนได้มีเวลาแบบไปพักผ่อนไปนอนหลับนะคะนอนเร็วกับคู่มือเปลี่ยนจิตตกเป็นจิตตื่นนะคะฉบับเร่งด่วนอ้าวเร็วนะคะพี่หมิวแชร์ใช่ไหมลูกลูกศิษย์ที่กัมพูชาเออนะคะเพลงของครูรวยที่กัมพูชาโคตรน่ารักเลยครูลุงชอบมากครูรวยจะรู้ไหมเนี่ยว่าครูลุงเปิดเพลงครูรวยเต้นสวัสดีทุกคนค่ะโอเคครูชอบตอนขึ้นเพลงมากเลยอะเดี๋ยวนะขึ้นเพลงกัมพูชาคนน่ารักเลยอ่ะน่ารักมากน่ารักมากคุณลุงคะวันนี้ครูเชดดิ้งจมูกเข้มไปไม่มีใครทักเลยเนี่ยไม่มีใครทักเลยว่าครูเชดดิ้งจมูกเข้มมากอ้าวไปตอบถูกแล้วเก่งมากโอ้เยี่ยมครูเป็นสายแบ๊วครูฟังแต่เพลงแบ๊วๆนะคะอ้าวมาทุกคนมาค่ะมาขอบคุณทุกคนมากอ้าวมาเอา739แชร์แล้วจ้าเผื่อเพลงนี้จะเรียกครูรวยเข้ามาอยากร้องเป็นนะใครช่วยแกะเพลงนี้ให้หน่อยสิเฮงเฮงร้องได้แค่นี้อ๋อชื่อเพลงคิดให้น้อยสนุกให้มากคำสอนฉันนี่คำสอนฉันเมื่อ6ปีที่แล้วถึงว่าเราจูนกับเพลงนี้ฉันว่าแล้วทำไมฉันจูนกับเพลงนี้ของครูรวยลูกศิษย์ที่กัมพูชาเออเข้าใจแล้วทำไมเอามาทุกคนนะคะเอาแชร์ยัง817แชร์แล้วเร็วเดี๋ยวพวกเราไปฟังเพลงกัมพูชากันใหญ่เลยให้น้อยสนุกให้มากเข้าใจแล้วครูโอเคครูเข้าใจแล้วเอ้าเต้นจนเหนื่อยแล้วค่ะฟุตเบิร์กนานไปเดี๋ยวไม่มีแรงสอนนะคะเนื่องจากอายุ41แล้วอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมนักเรียนบอกครูคะนึกว่าเซิงได้ด้วยไงนึกว่าเซิงได้ไม่รู้นะเอาครูแชร์อีกทีนึงก่อนเรียกลูกศิษย์ก่อนมาครูเซิงเยอะไปอ่ะนะคะครูนึกว่าเซิงได้ไง909แชร์แล้วคุณซูซี่ PK บอกโอเคมาแล้วค่ะเร็วเร็ว917แชร์แล้วเต้นจนเหนื่อยแล้วนะคะอ้าว 1,000 ยังแล้วจะได้สอนแล้วใครทำคาราโอเกะให้หน่อยสิติ๊งเฮง 1,000 แชร์แล้วแล้วค่ะขอบคุณครูรวยนะคะที่ทำเพลงนี้ขึ้นมาอ้าวเพลงจบแล้วเพลงจบแล้วปรบมือได้ค่ะทีมงานนะคะกลับมาที่เพลงนี้ต่อ เปลี่ยนมาเปลี่ยนอารมณ์ป่ะเปลี่ยนหรอแต่มันก็แบ๊วเหมือนกันนะมันก็โอ้ยเฉพาะทักทายก็หมดไปกี่นาทีแล้วเนี่ยนะอะไรนะคะ10นาทีแล้วเหรอเอาต้องรีบสอนแล้วต้องรีบสอนแล้วจริงจังหน่อยเร็ว
เมื่อกี้ไอซ์กับหมิวเขาเปิดแอร์ให้ครูใช่ไหมครูก็บอกไม่เอาปิดแอร์มันหนาวตอนนี้ร้อนละโถเอ้ยครูลุงนะนึกว่าจะแน่ครูลุงเราก็นึกว่าเธอจะแน่ตอนนี้เธอเริ่มร้อนแล้วเริ่มที่กัปตันยูครูกระต่ายขอบคุณค่ะอ่ะเริ่มสอนเลยจ้ะที่รักทุกคนมานะนึกว่าจะแน่เริ่มสอนเลยจ้ะหลังจากที่เต้นกันไปพอหอมปากหอมคอนะคะคุณลุงก็อายุ41ปีแล้วนะคะเราก็มีการแบบหอบบ้างเล็กๆนะคะแต่เราก็จะไม่แสดงออกให้ลูกศิษย์รู้เยอะว่าเราหอบนะคะสวัสดีทุกคนขอบคุณในการแชร์มากเลยค่ะนะคะกายณเดียบอกแม่ดื่มสเตลล่าเออทำไมไกด์รู้ใจอย่างนี้ล่ะโอเคโอเคเดี๋ยวดื่มเซลล่าแป๊บนึงก่อนนะคะวันนี้ครูรุ้งมาตอบคำถามลูกศิษย์นะคะเขาชื่อคุณจอยนะคะคุณจอยอินบ็อกซ์มาในเพจครูรุ้งนี่แหละนะคะแล้วคุณจอยก็บอกว่าครูรุ้งพาหนูออกจากสภาวะนี้หน่อยสิคะสภาวะจิตตกนะคะพอดีเลยโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องนี้เลยนะคะก่อนอื่นขอชงสเตลล่าก่อนนะคะสองซองสวัสดีคุณธัญทิพย์ค่ะโอเคนะคะคู่มือเปลี่ยนจิตตกให้เป็นจิตตื่นฉบับเร่งด่วนค่ะโอเคพี่ไอ้มั่นใจว่าเพิ่มไฟกว่านี้ไม่ได้แน่นะจริงเหรอโอเคน้ำแดงอมฤตโอเคดีขึ้นมากเลยนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณไกด์นาเดียที่เตือนนะคะขอบคุณไกด์นาเดียที่เตือนเลยนะคะหนูมาแล้วหนูไอซ์โมบายนะคะคุณหมอนกมาดิดามาแล้วนะคะครูเม้งอโนมาบอกแชร์แล้วค่ะนะลูกๆกัมพูชานะคะลูกศิษย์จากกัมพูชามาแล้วคุณจิตวิจิตสวัสดีค่ะคุณไหมเจริญชัยสวัสดีค่ะโอเคอ่ะแชร์กันไป 1,169 แชร์แล้วขอบคุณมากคุณกมลทิพย์มาแล้วสวัสดีค่ะคิดถึงครูรุ้งใช่ไหมคิดถึงครูรุ้งก็อยู่ด้วยกันกับครูรุ้งเลยนะคะไลฟ์เมื่อวานเป็นไลฟ์ที่ครูรุ้งสอนไปประมาณสัก30นาทีพูดคุยกับเราอีกประมาณ15ทีเป็น45ทีไลฟ์นี้ก็เช่นกันครูรุ้งใช้เวลาสอนประมาณ30นาทีเหมือนกันนะคะแล้วก็ได้ทักทายพวกเราไปประมาณ10นาทีแล้วเพราะฉะนั้นเราเหลือเวลาอีก30นาทีอยู่ด้วยกันในวันนี้และนี่คือคู่มือเร่งด่วนนะคะในการเปลี่ยนจิตตกให้เป็นจิตตื่นค่ะโอเคเอาเป็นวิชาติดตัวไปเลยนะสเตลล่าอร่อยมากคุณคิดดีทำดีบอกขอบคุณมากค่ะลูกจุ๋มมาแล้วคุณธิดามาค่ะสามารถแชร์ไปได้นะคะตลอดเส้นทางการสอนเลยโอเคเราเคยเป็นลักษณะจิตตกไหมคะจิตตกก็คือมีไวเบรชันหรือมีแรงสั่นสะเทือนลบๆออกจากความคิดคำพูดแล้วก็การกระทำของเรานะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจิตตกนะครูรุ้งบอกเลยอยู่ดีนะจิตมันไม่ตกอยู่ดีๆจิตมันไม่ตกนะคะนโปเลียนฮิลส์นะคะคนสำเร็จระดับโลกนะคะคนที่เป็นครูของความคิดของจิตวิญญาณระดับโลกนะคะนโปเลียนฮิลส์นะคะก็พูดไว้เองเลยนะคะบอกไว้เลยว่าจิตของคนเราเนี่ยมันไม่มีทางที่จะตกนะคะอยู่ดีๆมันตกเองหรืออยู่ดีๆจิตมันตกเลยเป็นไปไม่ได้นะคะจริงๆแล้วคือสภาวะจิตของเราอ่ะมันเสพอะไรเข้าไปมันจะมีผลเป็นสภาวะตามสิ่งที่เราเสพเราเสพอะไรเข้าไปสภาวะจิตของเรามันจะมีผลมีสภาวะเกิดขึ้นตามสิ่งที่เราเสพเราเคยดูหนังรักโรแมนติกไหมคะทั้งที่เรายังไม่มีแฟนนะคะแต่เราดูหนังรักโรแมนติกเรารู้สึกว่าวิวกับตัวเองขึ้นมาทันทีเลยเรารู้สึกจิตใจมันแบบแช่มชื่นชุ่มชื่นโลกมันกลายเป็นสีชมพูทั้งที่เราเป็นโสดเราไม่มีแฟนอ่ะแต่เราดูหนังรักหนังโรแมนติกเพราะเราเสพความรู้สึกเสพอารมณ์และจิตเรามันก็สร้างภาพคือจินตนาการไปตามฉากละครแต่ละฉากจนตัวเราเองรู้สึกว่าวิวในใจอ่ะแบบจุกจิกกุ๊กกิ๊กจั๊กจิ๋มจิ๋มจิ๋มจุ้มจิ๋มในหัวใจเกิดความรู้สึกโลกเป็นสีชมพูทั้งที่เราเป็นโสดจริงไม่จริงส่วนคนมีคู่ค่ะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยดูละครดราม่านะคะผัวมีเมียน้อยนะคะเห็นไหมคบซ้อนนะคะดูละครอ่ะกลับบ้านดึกไปเที่ยวนะคะแล้วเรารู้สึกว่าโหผู้ชายน่ากลัวว่ะ
เฮ้ยมีอะไรที่เราไม่รู้เกี่ยวกับสามีเราเปล่าวะคือเราดูละครไปเสร็จจิตเรามันไปเสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์ความรู้สึกเนื้อเรื่องการดำเนินเรื่องดนตรีประกอบเรื่องฉากที่เราเสพมันจำเข้าไปในตาเราจำเข้าตาอะไรที่เข้าตามันจะเข้าสมองอะไรที่เข้าสมองเดี๋ยวมันก็จะเข้าไปสู่จิตของเราฟังให้ทันนะคะอะไรที่เราเสพเข้าไปเสพผ่านทางตาตารับภาพนะคะเสร็จแล้วสมองเราเนี่ยก็จะคิดตามเกิดการจินตนาการเกิดเป็นอารมณ์ความรู้สึกตามมาเป็นลำดับชั้นแล้วเราก็จะมีสภาวะของจิตอะคล้ายๆกับสิ่งที่เราเสพพอจะนึกถึงที่ครูรุ้งพูดถูกต้องไหมคะตามทันไหมคะเออนะทีนี้สามีเราเป็นคนดีมากเลยแต่เราเสพเราดูละครดราม่าในเรื่องที่แบบผู้ชายเจ้าชู้สามีมีเมียน้อยสามีมีเมียหลายคนอะไรก็ตามแต่คราวนี้วันนั้นสามีเรากลับบ้านดึกพอดีกูว่าใช่แล้วล่ะกูว่ามีอะไรพิรุธกูว่าต้องเป็นแบบนั้นโทรศัพท์ไปจิกสามีเลยสามีบอกเฮ้ยรถติดอยู่ติดอะไรปกติเนี่ยมันไม่ติดนานขนาดนี้หรอกนะนี่พี่เลทจากการกลับบ้านปกติครึ่งชั่วโมงแล้วนะนี่มันผิดปกตินะพี่อยู่ไหนดีกว่าพี่อยู่ไหนตอนเนี้ยทางด่วนตรงไหนแยกไหนรถเยอะขนาดไหนไหนพี่ถ่ายรูปมาให้ดูซิว่าพี่อยู่บนทางด่วนจริงแล้วพี่ถ่ายแบบเป็นคลิปด้วยนะว่าพี่นั่งในรถคนเดียวจริงหรือเปล่าไปกันใหญ่เลยตามครูทันไหมคะเห็นไหมแสดงว่าจิตของเรามันไม่ได้อยู่ดีมันก็จิตตกอ้าวตามกันทันไหมอ่ะอันนี้เราตามครูลุงทันไหมใช่เลยบีบีขึ้นกับสิ่งที่เราเสพแล้วสภาวะจิตของเราเนี่ยมันเกิดเป็นห่วงๆด้วยมันเกิดเป็นห่วงๆด้วยมันไม่ได้อยู่กับที่ด้วยแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อเช้าเสพอะไรตอนสายเจอเรื่องอะไรตอนเที่ยงกินข้าวอะไรตอนบ่ายเจอเรื่องอะไรก่อนกลับบ้านตอนเย็นปะทะคารมกับใครมาหรือเปล่าระหว่างทางขับรถเกิดอะไรขึ้นเห็นอะไรรู้สึกยังไงกลับถึงบ้านไปเจอเรื่องอะไรก่อนเข้านอนจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเสพเข้าไปตลอดทั้งวันนั่นแหละทันไหมคะน่าสงสารสามีไปเลยคุณสิริวรรณาบอกนะคะยกตัวอย่างยกตัวอย่างให้พวกเราฟังนะคะคุณแซนดี้บอกอุ้ยเคยเป็นเลยค่ะคุณบรรเจิดมาแล้วนะคะคุณแม่คะตัวเล็กบอกทันค่ะคุณกิ่งกัญญากรบอกทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับจิตเราอ่ะมันอยู่ที่เราเสพอะไรเข้าไปถูกต้องเก่งมากทุกคนเฮ้ยไอ้เครื่องนี้แบตจะหมดแฮะพี่หมิวโอเคทันนะคะโอ้ทุกคนสุดยอดวันนี้สอนเร็วเหมือนกับเมื่อวานเลยฝากพี่หมิวทีพวกเราแชร์ไปตลอดเส้นทางด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราเห็นกระบวนการอะไรที่ครูรุ้งยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆไม่ต้องสาธยายความอะไรยาวเลยง่ายๆเลยสรุปว่าก่อนที่เราจะจิตตกมันจะต้องเกิดสภาวะอะไรบางอย่างแล้วมันถึงวูบลงไปและไอ้สภาวะก่อนหน้านั้นก็คือเราอะไปรับเรื่องอะไรมาเราอะไปเสพเรื่องอะไรมาจิตเราเสพเรื่องอะไรแล้วจิตเราเกิดมโนเห็นภาพอินฟินไปตามนั้นไหมแล้วเกิดความรู้สึกขึ้นในใจเราว่ายังไงแล้วก็แปรเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์ที่มันเราจะเริ่มจับได้ว่าจากที่ผลลัพธ์มันดีๆอยู่แต่พอเราไปเสพเรื่องอะไรที่มันไม่เข้าท่าเข้าทางปุ๊บผลลัพธ์มันจะบิดออกไปจากทางที่มันควรจะเป็นเราจะได้กลิ่นนิดๆแล้วถ้าเราเกิดจับอารมณ์ตัวเองทันและสังเกตว่าก่อนอารมณ์จะจิตตกลงไปเนี่ยเมื่อจิตมันเริ่มดิ่งลงสักนิดนึงถ้าเราไม่มีสติสอเสือต่อเต่าสระอิสติวงกลมไว้ตัวใหญ่ครูรุ้งพูดเสมอถ้าเราจับอารมณ์ตรงเนี้ยช่วงที่มันกำลังเริ่มตกนิดนึงไม่ทันเราไม่หาเรื่องดึงจิตเราขึ้นมันจะค่อยตกไปทีละนิดและไอ้จังหวะที่มันตกทีละนิดระหว่างทางที่จิตเราตกเราก็จะไปจูนเข้ากับเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนคล้ายๆกับสภาวะจิตที่กำลังดิ่งลงเพื่อเป็นการมาคอนเฟิร์มว่าใช่เรื่องราวมันแย่ชีวิตมันไม่โอเคไม่มีอะไรดีเลยคือใจเราเป็นยังไงสภาวะใจเราเป็นยังไงเราก็จะไปจูนเข้าช่องเหตุการณ์ผู้คนเรื่องราวเดียวกับสภาวะใจเราสิ่งที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่เราไปเจอไม่ใช่เรื่องแรนดอมไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
แต่มันเป็นสิ่งที่จับเข้าคู่กับความคิดหรือสภาวะใจของเราตอนนั้นพอดีบางครั้งเรื่องที่เราไปเจอมันสะท้อนว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่ด้วยซ้ำเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่ใจเราดีๆใจเราเต็มๆใจเรามีความสุขแล้วเราจะไปจูนเอาช่องที่จิตตกได้นึกออกไหมคะระหว่างทางมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างทางจนกระทั่งมันดิ่งตกลงไปแล้วเราจับมันไม่ทันเราดึงมันขึ้นไม่ทันแล้วระหว่างทางที่อารมณ์จิตค่อยๆตกลงณขณะเดียวกันการทำงานของจิตก็คือมันก็ไปดึงดูดมันก็ไปจับคู่เอากับสิ่งที่คล้ายๆกันกับความรู้สึกของเราตอนนั้นเข้ามาในชีวิตเราหน้าตาชีวิตเรามันเป็นยังไงอ่ะมันคอนเฟิร์มมาจากสภาพจิตสภาพใจความรู้สึกนึกคิดของเราข้างในโอเคไหมตามทันไหมคะจากลาวนะคะโอ้สบายดีค่ะโอเคตามทันไหมอันนี้พวกเราตามครูรุ้งทันเลยไหมคะตามทันเลยเนาะสติมาปัญญาเกิดอันนี้เรื่องจริงเลยนะคะขอบคุณลูกไก่มากลูกไก่บอก 1,500 แชร์แล้วนะคะอ่ะตามคุณลุงทันเลยใช่เปล่าคราวนี้เนี่ยถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ก่อนนะคะเราอ่ะก็จะไม่ทันปล่อยชีวิตให้จิตตกตามทันไหมตามทันไหมคะโอเคเดี๋ยวคุณลุงขอแวะแชร์ระหว่างทางอีกสักหนึ่งแชร์เพราะครูกำลังจะสอนของดีแล้วนะคะครูขอแชร์อีกหนึ่งแชร์นะพวกเราจ๋าแป๊บเดียวค่ะแสดงว่าสิ่งที่เราควรระวังมากที่สุดคืออะไรคะความคิดของเราคุณเคยได้ยินไหมคะว่าถ้าคุณเปลี่ยนความคิดได้คุณเปลี่ยนชีวิตได้ถ้าคุณเปลี่ยนความคิดได้คุณเปลี่ยนชีวิตได้จากคิดไม่ดีอยู่ถ้าคิดดีได้ชีวิตก็ดีได้แต่ถ้าจากคิดดีอยู่แล้วกลายเป็นคิดไม่ดีชีวิตก็ดิ่งลงได้ถูกต้องไหมคะความคิดคุณมันจะไปเปลี่ยนอนาคตของคุณแล้วความคิดคุณที่คุณคิดซ้ำๆคิดซ้ำๆคิดซ้ำๆสุดท้ายมันจะกลายเป็นนิสัยของคุณแล้วเมื่อมันกลายเป็นนิสัยของคุณมันจะกลายเป็นการกระทำบางอย่างของคุณและการกระทำบางอย่างของคุณก็เลยไปเปลี่ยนเป็นอนาคตของคุณทันไหมคะทันไหมคะดังนั้นถ้าอยากเปลี่ยนอนาคตเปลี่ยนที่ความคิดต้นขั้วก่อนเลยแต่เราจะเปลี่ยนความคิดได้ไงถ้าเราจับไม่ทันว่ากูคิดอะไรอยู่วะเนี่ยกูกำลังเพลิดเพลินเตลิดเปิดเปิงไปกับเรื่องอะไรเรากำลังเตลิดเปิดเปิงกระเจิดกระเจิงไปกับเรื่องอะไรคิดอะไรนึกอะไรจิตเราไปรับเรื่องนั้นเสร็จเราฟุ้งต่อเราบวกต่อเราบวกแต้มต่อเราแต่งเรื่องต่อเรามโนต่อแล้วมันเกิดเป็นผลลัพธ์อะไรถ้าเราจับตัวเองทันจับสติทันจับความคิดทันเราจะไม่มีวันจิตตกอยู่ดีจิตมันไม่ตกมันอยู่ดีมันจะตกเลยไม่ได้มันมีกระบวนการของมันตามครุ้งทันไหมคะวันนี้คุณลุงสอนเร็วเหมือนเมื่อวานนะคะสอนกันแบบสั้นๆเลยเร็วๆเลยนะคะนะพวกเราทุกคนอ่ะเก่งมากพวกเราทุกคนอ่ะสุดยอดมากนะคะสวัสดีค่ะคุณสิมาศโกจากกัมพูชานะคะโอเคอ่ะเขียนสมการพร้อมกันดีกว่าความคิดของคุณตอนนี้เท่ากับผลลัพธ์ในอนาคตของคุณความคิดของคุณตอนนี้เท่ากับผลลัพธ์ในอนาคตของคุณพี่ไอพิมพ์ให้หน่อยความคิดของคุณตอนนี้เท่ากับผลลัพธ์ในอนาคตของคุณบรรทัดถัดมาเขียนต่อเลยว่าความคิดซ้ำๆ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 มันจะกลายเป็นตัวคุณคุณสามารถเปลี่ยนชีวิตตัวคุณเองเปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้เลยทันทีด้วยการจัดการเบี่ยงเบนองศาความคิดของคุณคุณอยากเป็นคนใหม่คุณแค่เปลี่ยนองศาความคิดของคุณใหม่ถ้าคุณอยากสำเร็จคิดแบบคนสำเร็จวันละนิดอ่านหนังสือคนสำเร็จวันละหน่อยเซฟตัวเองไม่ให้รับเรื่องลบๆ
ถ้าคุณอยากรวยให้คิดแบบคนรวยคนรวยเก็บเงินคนรวยบริหารจัดการการเงินคนรวยวางเงินถูกที่โอเคไหมอ่านหนังสือว่าคนรวยเขามีการบริหารจัดการการเงินยังไงเราจะไม่ฟลุกขึ้นมารวยได้นะคะแต่เรารู้ว่าเราจะดูแลเงินยังไงเก็บเงินยังไงบริหารจัดการการเงินยังไงวางเงินไว้ที่ไหนเราจะเอาเงินไปออกดอกออกผลตรงไหนเราจะเอาเงินไปลงทุนอะไรเราจะลงมือทำอะไรเราจะจัดการดูแลการเงินของเรายังไงเราถึงรวยขึ้นมาได้คุณแค่เปลี่ยนนะวันละนิดเดียวเมื่อไหร่ที่คุณเปลี่ยนความคิดแล้วคุณคุ้นคิดถึงเรื่องนั้นซ้ำๆเช่นอุปนิสัยของคนรวยคนรวยหาเงินมาได้เก็บเงินคนรวยหาเงินมาได้บริหารจัดการการเงินคนรวยได้เงินมาก่อนที่จะซื้ออะไรเขาจะคิดถึงความคุ้มค่าโอเคเราจะเปลี่ยนความคิดเราแล้วเมื่อก่อนกิเลสเกิดอยากได้อะไรอยากซื้ออะไรซื้อเลยอ๋อนิสัยคนรวยความคิดคนรวยคือก่อนจะซื้ออะไรเขาจะคิดถึงความคุ้มค่างั้นเราจะอดใจคิดแป๊บนึงว่าเราซื้อสิ่งนี้มันจะคุ้มค่าไหมโอเคคิด1 2 3 4อ่ะเรามีรองเท้าส้นสูง118คู่อยู่ในตู้แล้วเราจะซื้อคู่ที่119เพียงเพราะว่ามันมีโบเพิ่มขึ้นมา1อันครุ้งคะรองเท้าที่มีในตู้160คู่เนี่ยมันไม่มีโบตรงข้อเท้าเลยค่ะปกติมันมีโบอยู่ด้านหน้าตรงแหลมๆอะค่ะแต่หนูยังไม่มีรองเท้ารุ่นที่มีโบอยู่ตรงข้อเท้าเลยค่ะมันน่าจะเป็นคู่ที่161ในตู้หนูอะค่ะครูรุ้งเราก็จะหยุดคิดนิดนึงนึกออกไหมคะนึกตามที่ครูลุงพูดออกไหมคะหรือแม้แต่เรานะคะก็คือมีกระเป๋านะคะรุ่นเนี้ยมันมีทั้งหมด6สีเรามี3สีแล้วตั้งใจว่าจะฟาดอีก3สีรุ่นนี้นะมี6สี6โทนฉันต้องฟาดทั้ง6สี6โทนอะคิดก่อนว่าเรามีแขนเดียวมือเดียวเราถือวันละ6ใบได้ไหมอ่ะคิดสักนิดนึงพอเราเริ่มเปลี่ยนความคิดนิดเดียวนะคะเฮ้ยจากที่เมื่อก่อนเราไม่เคยคิดอะไรแบบนี้เลยพอตอนนี้เราเริ่มเปลี่ยนความคิดเรามีสติเราหยุดยั้งตัวเองได้เอาไว้เฮ้ยการเงินเราเปลี่ยนแทนที่เราจะชักเงินออกจากกระเป๋าเราเร็วขึ้นเอ้ยเรามีการ slowly ควักเงินออกจากกระเป๋าเราช้าลงคุ้นคิดมากขึ้นสุดท้ายพอเราไม่ซื้อปุ๊บเฮ้ยแล้วเอาเงินไปใช้อะไรที่มันเป็นประโยชน์มากขึ้นดีกว่าไหมเอาไปลงทุนอะไรดีเก็ตไหมคะอันนี้คือการเปลี่ยนความคิดเห็นไหมจากที่เมื่อก่อนไม่คิดเลยโบเนี่ยมันอยู่ข้างหน้ามันเราไม่มีโบที่มีรองเท้ามีแบบโบติดอยู่ที่ข้อเท้าอะครูลุงเวลาเดินแล้วใส่ส้นสูงแล้วมีโบอันใหญ่ติดอยู่ที่ข้อเท้ามันทำให้การเดินของเราเรียวระหงขึ้นผู้จะมองเราการเดินของเราจะเป็นนางพญามากขึ้นอันนี้คือมโนเพื่อจะเสียตังค์คิดแบบอะไรก็ได้เพื่อที่จะเสียตังค์โอเคเปล่าแต่พอเราเริ่มสอนตัวเองเว้ยไม่มีใครสอนเราได้นะลูกนอกจากเราสอนตัวเองเราสอนตัวเองให้คิดแบบใหม่เก็ทที่ครูลุงพูดปากคุณกัญญากรลัวดำ45ดวงถูกใจมากแสดงว่าในตู้มีรองเท้า160คู่พอดีเลยใช่ไหมคะครูลุงนับรองเท้าถูกคู่เลยใช่ไหมคะ จริงไหมอันนี้คือแค่ยกตัวอย่างว่าจริงๆเป็นเรื่องง่ายขนาดนี้เลยจริงๆการที่คุณจะเป็นคนรวยหรือเป็นเศรษฐีอ่ะคุณลุงเริ่มต้นจากตอนเริ่มต้นจากแบบนั้นก่อนโอเคไหมคะเมื่อก่อนหาเงินเองไม่ได้ขอเงินสามีนะคะโอ้โหผ่านเงินเข้าหน้าดูเลยแต่พอหาเงินของตัวเองได้แบ่งเงินในกระเป๋าเพลย์ช้อปปิ้งเรามีสิทธิ์ช้อปปิ้งได้แค่ 10% ของเงินที่หามาได้เท่านั้นเลยแต่ตอนที่เราไม่ได้หาเงินเองแบมือของเงินสามีเขาให้มาเท่าไหร่กูต้องใช้ให้หมดเดี๋ยวนั้นเลยโอเคไหมสุดท้ายเราเปลี่ยนแค่ความคิดทีละนิดทีละนิดไม่ต้องเครียดเราไม่ต้องแบบโอ้โหกูต้องเปลี่ยนความคิดแบบ360องศาควับทีละนิดค่อยๆเทรนตัวเองโอเคป่ะตามทันไหมคะไม่มีใครสอนเราได้ลูกเราสอนตัวเองโอเคไหมเราเท่านั้นแหละสิ่งที่ครูลุงพูดอ่ะเราก็จะจำได้และสุดท้ายเราจะเอามันไปสอนตัวเราเองเรานี่แหละคือครูของตัวเองทันนะคะโอเคอ่ะ
เปลี่ยนที่ความคิดทีละนิดคุณไพฑูรย์บอกเก็ทครับครูอ่ะแล้วครูถามหน่อยพอเราเปลี่ยนความคิดแบบเนี้ยจากที่เราเป็นคนควักเงินออกจากกระเป๋าเร็วขึ้นเร็วขึ้นแบบไม่ต้องคิดเลยอะใช้พอเราใช้เงินเก่งอะค่ะสมองเราอะมันก็จะจดจำว่าถ้ามีเงินเข้ามาต้องหาเรื่องใช้ออกมีเงินเข้ามาต้องหาเรื่องใช้ออกมีเงินเข้ามาต้องหาเรื่องใช้ออกเพราะเราเทรนเขาให้เป็นแบบนั้นแต่พอเราเปลี่ยนใหม่เป็นชะลอลงนะคะเปลี่ยนใหม่เป็นเราเฮ้ยคิดก่อนช้าแค่ซื้อของช้าลงหน่อยนึงอะเปลี่ยนแบบนี้ก่อนลองคิดเล่นๆเอ๊ะในตู้เสื้อผ้ามีเสื้อผ้าสีนี้ยังนะมีแบบนี้หรือยังนะมีเสื้อสูทแบบนี้หรือยังนะไอ้มีเสื้อสูทแล้วนี่แต่ว่าเพียงแค่ว่าแบบปกมันไม่ใช่สีขาวอะแกฉันมีเสื้อสูทสีแดงทั้งตัวเลยอะแต่นี่มันเป็นเสื้อสูทสีแดงปกขาวอะมันต่างกันที่ปกอะคิดก่อนใจเย็นคิดทีละนิดก่อนเนี่ยเราแค่เปลี่ยนแบบนี้พอเราควักเงินจ่ายไปช้าลงเราจะเริ่มมีนิสัยเหมือนเศรษฐีแล้วเราจะเริ่มมีนิสัยเหมือนคนรวยแล้วพอเราเริ่มมีนิสัยที่เริ่มคิดควักเงินจ่ายช้าลงไม่ใช่อะไรมาเราจะซื้อแต่เราจะเริ่มคิดของบางอย่างเราอาจจะต้องตัดสินใจแล้วต้องซื้อทนไม่ได้แต่บางอย่างเราจะหยุดยั้งตัวเองได้แสดงว่าคุณจะมีเงินเหลือจากการที่คุณช้อปปิ้งออกไปคุณจะเริ่มเห็นเงินเก็บคุณจะเริ่มเห็นเงินก้อนนึกที่คุณลุงพูดออกไหมแล้วพอคุณเริ่มเห็นเงินเก็บเริ่มมีเงินก้อนคุณจะอยากทำให้มันเติบโตขึ้นเนี่ยคุณเพิ่มพูนนิสัยของเศรษฐีเข้าสู่ตัวคุณแบบง่ายๆแล้วสมองเราจำนะคะสมมติเราเป็นคนที่ได้เงินมาโอ้โหวันที่เงินเดือนออกคือวันที่เงินเดือนกูต้องหมดคือเราบอกตัวเองไว้แบบนี้หมายความว่าเราแบบสมมติเราไปเดินช้อปปิ้งนะสมมติแบบเรารู้จักกับแม่ค้าแม่ค้าบอกเนี่ยนะไกด์นาเดียมันจะมีไอเนี้ยรุ่นใหม่ออกมาแล้วนี่เนี่ยรุ่นใหม่สีใหม่เลยเพิ่งออกมาเลยเนี่ยไกด์นาเดียต้องมีนะไกด์นาเดียบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอสิ้นเดือนเดี๋ยวสิ้นเดือนจะมาฟาดเรียบเลยแล้วพอทุกสิ้นเดือนคุณก็จะตรงดิ่งไปที่ร้านขาประจำของคุณแล้วก็บอกมาเงินเดือนออกแล้วมีอะไรนำเหนอบ้างเอามาเลยพี่วันนี้เงินเดือนออกแล้วในขณะที่วันที่คุณเงินเดือนออกก็เป็นวันที่คุณเงินเดือนหมดด้วยเก็ตไหมแต่คราวนี้คุณเปลี่ยนแพทเทิร์นใหม่วันที่เงินเดือนคุณออกคุณตั้งเป้าเลยคุณจะเก็บรักษาเงินไว้อยู่กับตัวคุณดูสิฉันจะเก็บไว้ได้กี่วันคือนิสัยเดิมคือเงินเดือนออกปุ๊บกูจ่ายแต่คราวนี้ไม่ใช่แล้วไหนเราลองเปลี่ยนนิสัยนิดนึงองศานึงก่อนจริงๆมันแค่นี้เองง่ายไหมเนี่ยนิสัยการเงินมันเป็นแบบนี้นะคะนี่คือการเพิ่มพูนนิสัยของเศรษฐีค่ะนะคะสวัสดีคุณสัสนีค่ะเข้ามาแล้วสรรสนีคุณสรรสนีนะคะคุณจุ๋มบอกเก็ทค่ะแม่โดนเนี่ยจริงๆอะเวลาการเปลี่ยนตัวเองมันเปลี่ยนแบบนี้เว้ยมันเป็นการเล่นกับความคิดตัวเองมันเป็นการเล่นกับความรู้สึกตัวเองแล้วมันสนุกอ่ะครูมีเวิร์กช็อปอันนึงของอับราฮัมฮิกส์สนใจมั้ยเออครูมีเวิร์กช็อปนึงของอับราฮัมฮิกส์เรื่องเกี่ยวกับการใช้เงินอันนี้อับราฮัมฮิกส์สอนนะเป็นเวิร์กช็อปของเขาเลยจากหนังสือเรื่อง As and It Is GivenAs and it is given เป็นเวิร์กช็อปของอับราฮัมฮิกส์ถ้าครูจำไม่ผิดน่าจะมี17เวิร์กช็อปและเนี่ยเป็นหนึ่งในเวิร์กช็อปหนึ่งครูจะมาสอนคุณเอาไหมสนใจเล่นเวิร์กช็อปนี้ไหมมันจะช่วยเรื่องนิสัยการเงินของคุณได้เอาป่ะเอาไหมคุณถนนค้นฝันสู่ชัยชนะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะโอเคเฮ้ยวันนี้เราจะสอนเรื่องอะไรแต่สอนอีกอย่างนึงหรือเปล่าเนี่ยนี่ครูสอนเรื่องนิสัยการเงินนะเนี่ยจริงๆครูจะสอนเรื่องคู่มือเปลี่ยนจิตตกเป็นจิตตื่นใช่ป่ะแต่จริงๆครูก็สอนไปแล้วตอนต้นไงว่าก่อนจิตตกอ่ะมันจะมีขั้นจังหวะสักพักนึงก่อนที่จิตมันจะตกแล้วมันจะเกิดภาวะอารมณ์อะไรบ้างคุณแค่ต้องมีสติจับให้ทันแล้วดึงหาเรื่องดึงโฟลว์อารมณ์ขึ้นแต่ถ้าคุณจับสติไม่ทันแล้วดึงโฟลว์อารมณ์ขึ้นไม่ทันมันตกเลยพอมันตกถึงจุดเนี้ยคุณหาต้นชนปลายไม่ถูกแล้วคุณกลับไปตรงจุดที่คุณเคยแบบจิตเข้มแข็งสว่างไสวมันไปกลับไปยากแล้ว
มันฝืนโฟลว์ยากแหละอะไรที่มันจะกลับไปเนี่ยมันก็คือต้องฝืนโฟลว์อ่ะมันเหนื่อยโอเคป่ะเพราะฉะนั้นทางลัดฉบับเร่งด่วนก็คือก่อนที่จิตจะตกคุณต้องรู้ตัวเองเลยถ้าคุณเป็นคนที่จิตตกบ่อยๆเป็นโรคซึมเศร้าคุณกินยาอยู่หรืออะไรก็ตามคุณต้องเริ่มจับสภาวะลูกศิษย์ครูลุงหลายคนนะคะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเขาก็กินยามาแล้วก็พอมารู้จักครูลุงก็บอกว่าเขาไม่ต้องกินยาแล้วนะคะเพราะเขาเริ่มจับตัวเองได้ว่ามันเกิดกระบวนการอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับเขาลูกศิษย์คนนี้คือลูกศิษย์ที่เรียนในคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตแล้วเขาก็เข้าไปทำเวิร์กช็อปนะคะ21วันติดต่อต่อเนื่องกันในคอร์สเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตนะคะแล้วทุกวันนี้เขาไม่ต้องกินยาเขาไม่ต้องเทคยาไม่ต้องแล้วนะคะเพราะเขารู้แล้วว่าอะไรที่ทำให้เขาเพิ่มพลังงานขึ้นได้ตลอดเวลานะคะคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตเป็นคัมภีร์ชีวิตที่ครูรุ่งปรารถนานะคะให้คนไทยได้เข้าไปเรียนเยอะๆเพราะมันเป็นวิชาที่ในโรงเรียนเราอ่ะไม่มีสอนประเทศไทยเราในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่มีสอนนะคะคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตเนี่ยเป็นคอร์สดีมากๆครูรวบรวมเอาคำสอนนะคะของครูบาอาจารย์ทางโลกทางธรรมแล้วก็เอาจากที่ตัวเองเนี่ยเปลี่ยนชีวิตจากที่ตัวเองเคยเป็นคนที่ไม่มีพลังชีวิตเลยหรือเป็นคนที่พลังงานขึ้นขึ้นลงลงติดดับดับตกตกขึ้นขึ้นนะคะแล้วมันสามารถเปลี่ยนชีวิตเราแบบจริงจังจนกลายทำให้เรากลายเป็นนักธุรกิจจนทำให้เราสามารถที่จะแบบสร้างเงินได้ด้วยตัวเองไม่ต้องแบมือของเงินสามีและที่สำคัญคือเราสามารถควบคุมโลกของเราได้โลกภายในของเราได้เรากลายเป็นคนที่มีความสุขขึ้นเราไม่มีปัญหากับตัวเองเราไม่ทะเลาะกับตัวเองเราไม่เกรี้ยวกราดด่าว่ากับตัวเองแล้วเราก็พลังงานสูงตลอดทั้งวันและเราก็รู้ที่มาที่ไปนะคะว่าเฮ้ยถ้าเราเข้าสู่สนามพลังงานแบบนี้อีกไม่นานกูจิตตกแน่นอนถ้ากูก้าวเท้าลงสนามพลังงานนี้กูรู้เลยเตรียมตัวจบเกมเตรียมตัวจบเฮกูแพ้แน่นอนแพ้ใจตัวเองแพ้กิเลสตัวเองแต่เฮ้ยต้องรีบดึงอารมณ์ขึ้นก่อนแล้วรู้อีกด้วยว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเข้าช่องเนี้ยสมมุติว่าสมมุติคุณไม่สบายสมมุตินะคะไม่สบายอย่างเช่นเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยครูออกกำลังกายนะคะแล้วสควอตอย่างบ้าคลั่ง40ทีครูปวดล้าวขาไปหมดเลยแล้วไข้มันขึ้นนิดๆสควอต40ทีทุกคนอาจจะบอกเฮ้ยครูลุงไม่เห็นจะเยอะเลยครูทำซูโม่สควอตคือสควอตแบบยองๆลงไปอ่ะแล้วก็ขึ้นมาแล้วถือดรัมเบลด้วย5กิโล2ข้าง40ทีเพิ่งลงจากลู่วิ่งมาแล้วก็ทำแบบนั้นน่ะครูยอมรับเลยว่าครูปวดร้าวหมดเลยแล้วครูก็เหมือนเป็นไข้ขึ้นนิดๆด้วยเวลาที่คุณไม่สบายเวลาที่คุณปวดร้าวร่างกายหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันมีผลกับสภาพจิตของคุณอยู่แล้วมันมีผลกับสภาพอารมณ์คุณอยู่แล้วครูรู้เลยว่าโอ้โหถ้าครูปล่อยให้เป็นโฟลว์นี้นะครูเตรียมตัวจิตตกได้เลยครูต้องดึงกระชากตัวเองออกจากโฟลว์อารมณ์แบบนั้นโอเคป่ะนี่เล่าสู่กันฟังเลยว่าคุณสังเกตทีเวลาคุณไม่ดูแลตัวเองร่างกายตัวเองปล่อยปะละเลยตัวเองแล้วคุณไม่สบายเจ็บป่วยขึ้นมามันกระเทือนถึงสุขภาพจิตคุณมันกระเทือนถึงความรู้สึกมันกระเทือนถึงความคิดของคุณบางทีงานคุณเป๋ไปเลยบางทีครอบครัวคุณแบบว่าทมึนเลยอารมณ์แบบมืดดำไปหมดเลยโอเคป่ะเนี่ยแค่นี้เองนะคะมันต้องรู้วิธีการจัดการกับตัวเองโอเคไหมนะคะก็แนะนำนะถ้าใครที่แบบชีวิตดีอยู่แล้วนะคะคุณก็ไปเรียนคอร์ส27วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตชีวิตคุณจะมีแต่ขาขึ้นดีขึ้นดีขึ้นตลอดการส่วนใครนะคะที่อยากจะมอบของขวัญให้ตัวเองนะคะในปีนี้นะคะครูบอกเลยคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตเป็นอีกคอร์สนึงนะคะที่คุณเรียนแล้วคุณจะได้เอาไปใช้ตลอดชีวิตของคุณจริงธุรกิจการงานนะคะการเงินนะคะโลกภายในครอบครัวทุกอย่างจะดีขึ้นหมดเลยถ้าคุณรู้วิธีรักษาพลังงานและดึงพลังงานตัวคุณเองให้สูงอยู่เสมอคนรอบข้างคุณก็จะโชคดีทีมงานคุณก็จะโชคดีลูกน้องคุณก็จะโชคดีธุรกิจคุณก็จะดีนะคะโอเคจริงค่ะครูรุ้งจริงนะคะแล้ววันนี้ก็ถือโอกาสให้ราคาพิเศษนะคะในคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตในที่นี้เลยละกันนะคะล่าสุดที่ครูรุ้งให้ลูกศิษย์ที่สนิทกันนะคะไปสำหรับคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตสำหรับไลฟ์นี้ให้ราคาเท่ากันเลยนะคะที่2555 25,555 บาทนะคะ
ราคาพิเศษราคาถูกมากนะคะสำหรับคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตนะคะไปลงเรียนได้เลยอ่ะไปต่อค่ะโอเคนะคะเมื่อกี้ตกลงครูพูดเรื่องเวิร์กช็อปของอับราฮัมฮิกส์เอาไหมคะเอาไหมคะเอาไหมเอาไหมคะนี่เราไลฟ์กี่นาทีแล้วอะ40นาทีแล้วเดี๋ยวให้เวิร์กช็อปของอับราฮัมฮิกส์ก่อนจากกันในวันนี้อยากทำเวิร์กช็อปของอับราฮัมฮิกส์ไหมคะอยากทำไหมคะอยากไหมคะครูกระต่ายบอกอยากเรียนค่ะนะคะคอร์สแม่ฟรีบวกกำไรใครได้เรียนโชคดีหนักมากครูอ้อมบอกจริงนะคะโอเคแม่ให้ของขวัญปีใหม่เอาค่ะเอาค่ะเอาค่ะโอเคนะคุณจุ๋มบอกเอาค่ะพิเศษมากค่ะราคา 25,555 บาทอาจารย์เจ้าโอเรียนราคาสูงกว่านี้เยอะเลยใช่วันนี้เป็นราคาพิเศษนะคะโอเคครูจะให้เวิร์กช็อปของอับราฮัมฮิกส์เอาไหมเอาไหมอ้าวใครอยากเรียนเวิร์กช็อปนี้นะคะครูจำชื่อเวิร์กช็อปไม่ได้แล้วแต่เป็นเวิร์กช็อปด้านการเงินสนุกมากนะคะครูก็เอาไปทำเหมือนกันมาจากหนังสือ As and It Is Given ของอับราฮัมฮิกส์นะคะที่เป็นครูสอนกฎแรงดูดระดับโลกเลยนะคะครูสอนเรื่องกฎจิตวิญญาณเขาไม่ได้สอนเรื่อง attraction อย่างเดียวเขาสอนอะไรที่มันเป็นสัจธรรมด้วยอย่างเงี้ยนะคะโอเคพร้อมไหมพร้อมไหมครูอ้อมบอกไม่เคยราคาถูกเท่านี้มาเลยก็พูดผ่านๆนะคะครูอ้อมใครลงก็ได้ราคาดีไปนะคะใครไม่ลงก็ราคาปกติอะค่ะลูกโอเพิ่งมาเหรออ้าวแชร์ให้ถึง 3,000 แชร์ก่อนจะให้เวิร์กช็อปนี้เดี๋ยวช่วยกันแชร์ก่อนเฮ้ยไอต้องแก้ไขว่าเป็นเวิร์กช็อปเศรษฐีจากอับราฮัมฮิกหมายถึงอีกบรรทัดหนึ่งลูกเขียนคู่มืออันนั้นคือข้างบนและสอนเวิร์กช็อปเศรษฐีจากอับราฮัมฮิกส์โอเคงั้นเราแชร์กันอีกคนละทีดีไหมคะนะคะเดี๋ยวแชร์กันอีกคนละทีดีกว่านะคะเฮ้ยร้อนจริงพี่หมิวเปิดแอร์เลยลูกอ๋อแอร์อยู่ตรงนี้จะสอนเวิร์กช็อปแล้วอุณหภูมิในร่างกายเพิ่มโอเคโอเคค่ะแชร์ไปถึง 3,000 แชร์เร็วแชร์ค่ะนะคะมาเวิร์กช็อปเศรษฐีของอับราฮัมฮิกส์นะคะเวิร์กช็อปเศรษฐีเรียกแบบนี้ดีกว่าครูว่าครูจำชื่อเวิร์กช็อปไม่ได้ขออภัยตั้งชื่อภาษาไทยให้เองเลยแล้วกันนะคะเวิร์กช็อปเศรษฐีโน no. แม่แชร์แป๊บเดียวพี่อ้อมสักครู่เดียวเวิร์กช็อปเศรษฐีตั้งชื่อเองชื่อภาษาไทยเขามีชื่อเป็นภาษาอังกฤษของเขาครูจำไม่ได้เวิร์กช็อปเศรษฐีแพงอะเวิร์กช็อปเนี้ยอับราฮัมฮิกส์โอเคค่ะแชร์ค่ะครูรุ้งเอาแชร์ลูก 3,000 แชร์แล้วจะได้สอนเฮ้ยอยู่ดีสอนอันนี้ได้ไงเนี่ยสุดยอดมากเลยอะเฮ้ยสุดยอดมากจริงนะมี reference ด้วยนะคะนำมาจากหนังสือ As and It Is Given เราไปเซิร์ชใน Google ก็ได้หนังสือเล่มนี้ดีมากไปซื้อใน Amazon อ่านก็ได้ดีมากนะสนุกมากเลยแหละสวัสดีค่ะคุณนุชชี่เข้ามาแล้วแชร์เลยนะแม่น้อยครูขอบคุณแม่น้อยมากนะคะรัวดาวมา30ดวงแล้วก็ส่งดาวติดต่อกัน3สัปดาห์นะคะลูกยิ่งมาแล้วโอเค2450แชร์แล้วคุณไพฑูรย์บอกแชร์เพิ่มครับแชร์เพิ่มครับนะคะลูกพรซาร่าพรมาแล้วโอเคลูกสอนในคอร์สมาเหรอโค้ชโอบอกโอ้เยี่ยมมากเลยโค้ชโอคุณกวางสสิมาแล้วคุณอรทัยมาแล้วถ้าพี่โออยู่นะถ้าโค้ชโออยู่คือแม่มั่นใจว่าทุกอย่างถึงเป้าหมดนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโค้ชโอเขามีพลัง
อำนาจอะไรในการทำให้การแชร์มันไปถึงจุดมุ่งหมายที่ยอดเยี่ยมและสมบูรณ์แบบเสมอนะคะเขาเป็นลมใต้ปีกให้กับพวกเราไงให้พวกเราได้มีโอกาสแบ่งปันสิ่งดีๆนะคะจ๋าว่าไงลูกดื่มแล้วตาต้อเนื้อหายค่ะสเตลล่าใช่ไหมชายชายตัวนี้นะคะใส่สารสกัดจากตัวผลบิวเบอรี่เป็นบิวเบอรี่เอ็กซ์ทรักนะคะที่นำเข้ามาเป็นสารสกัดที่นำเข้าทุกตัวเลยในสเตลล่านะคะแล้วก็คนที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อตานะคะคนที่มีปัญหาเรื่องใส่คอนแทคเลนส์แล้วตาแห้งคนที่มีปัญหาเรื่องน้ำตาไหลเวลาใส่คอนแทคเลนส์นานๆนะคะหรือแม้แต่คนที่ตามัวมัวนะคะหลายคนดื่มสเตลล่าแล้วช่วยเรื่องตาดีมากนะคะครุ้งตั้งใจเอาสารสกัดเนี่ยที่เด็ดๆเลยนะคะมาตอบโจทย์กับปัญหาของคนในยุคนี้แล้วมันจบครบที่กล่องเดียวนะคะเราไม่ต้องกินวิตามินเป็นกำๆหรือกินอาหารเสริมอะไรมั่วตัวเยอะแยะไปหมดเลยมันจบอยู่ในซองเดียวแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้โควิดกำลังจะกลับมารักและเป็นห่วงนะคะดูแลตัวคุณเองด้วยทานอาหารที่มันมีประโยชน์ถ้าไม่กินอาหารเสริมก็เลือกทานผักผลไม้ที่มันให้วิตามินซีสูงด้วยโอเคไหมคะดูแลตัวเองให้ดีด้วยตอนนี้ครูรุ้งเนี่ยก็เพิ่มนะคะสเตลล่าจากปกติกิน 2-3 แก้วก็เพิ่มเป็นวันละ4แก้วแล้วตอนนี้4แก้วก็คือ8ซองอ่ะเพราะตอนนี้อากาศเปลี่ยนนะคะแล้วครูรุ้งรู้เลย2วันก่อนเนี่ยที่ครูรุ้งเล่นออกกำลังกายหนักๆแล้วพอเริ่มเป็นไข้ปุ๊บอ่ะคุณลุงรีบโดบสเตลล่าอัดใส่เข้าไปเลยนะคะแล้วมันอยู่ดีมันก็คือ24ชั่วโมงอีกวันนึงอ่ะมันดีขึ้นเลยขนาดเมื่อวานน่ะคุณลุงไลฟ์สอนสดมาราธอนมากคือสอนสดที่หน้าเพจเสร็จแล้วก็ไปสอนลูกศิษย์ในแบรนด์ลิเชสต่อยิงยาวจนถึงแบบเที่ยงคืนแฮปปี้มากร่างกายกระปรี้กระเปร่ามากวันนี้ก็ตื่นขึ้นมานะคะทำงานทำอะไรได้อย่างยอดเยี่ยมสเตลล่าเขาช่วยแล้วฟื้นเร็วมากหลายคนที่มีเคสเรื่องตาต้อนะคะอะไรอ่ะตาฝ้าฟางนะคะอย่างคุณแม่ของลูกศิษย์ครูรุ้งอ่ะที่เขาอายุ60แล้วถึงกับขนาดขอมาอัดคลิปให้กับครูรุ้งเลยนะเพราะเขารักษาตาแล้วหมอบอกว่าไม่น่าจะหายแต่ปรากฏว่าดื่มสเตลล่าไปปรากฏว่าไปช่วยทำให้ตาที่เป็นวุ้นในตาของเขาเนี่ยหายได้นะคะตัวนี้ดีมากนะคะหลักๆเลยคือเรื่องผิวพรรณนะคะแล้วก็เรื่องการซ่อมเซลล์แล้วก็เรื่องของดวงตานะคะแล้วก็เรื่องระบบภายในของผู้หญิงเรานะคะก็ไม่ต้องกินอาหารเสริมหลายตัวแล้วจบนะคะครบที่สเตลล่าเลยแล้วตอนนี้สเตลล่านะคะเปลี่ยนเป็นสเตลล่าพี่บิ๊กเบิ้มแล้วนะคะกล่องยักษ์ใหญ่เลยดูสิเมื่อก่อนกล่องบางๆตอนนี้กล่องบิ๊กไซส์นะคะสองกล่อง 4,000 บาทนะคะเฮ้ยโปรโมชั่นช่วงปีใหม่เรามีอะไรหรือเปล่าเราแถมอะไรไหมเราแถมอะไรป่ะสเตลล่าแถมอะไรป่ะที่เราคุยกันอะแถมร่มเหรอหูยใจปั้มนะอะไรนะแถมร่มก็ได้อะร่มสวยมากใจปั้มมากเลยอะไหนๆเอาร่มมาสิลูกมาเอาร่มมาให้เขาดูหน่อยแล้วเมื่อกี้ครูลุงบอกจะสอนเวิร์กช็อปแล้วครูลุงไปคุยเรื่องสเตลล่ายังไงกันเนี่ยครูลุงนะคะยังไงกันเนี่ยครูรุ้งนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้ระหว่างสอนก่อนดีกว่าดีไหมพี่มิวเอาล่มมาแล้วโอเคนี่นะคะบอกโปรโมชั่นกลางไลฟ์เลยเนี่ยลูกศิษย์ในแบรนด์ลิเชสยังไม่รู้เลยลูกๆในแบรนด์ลิเชสยังไม่รู้เลยเนี่ยตึงตึงโอ้โหสีสดสวยมากค่ะล่มสเตลล่าโอ้หน้าหนาวแถมล่มเป็นไงล่ะหน้าหนาวแถมร่มครูลุงใช่จ้ะครูเองหน้าหนาวแดดแรงมันจะไหม้เราโดยไม่รู้ตัวรู้หรือเปล่าเนี่ยนะสวยมากครูลุงนะคะแถมร่มนะคะซื้อสเตลล่ากี่กล่องอะแถมร่มกี่กล่องกี่กล่องจริงเหรอเฮ้ยใจปั้มเกินไปเปล่านะคะสเตลล่า2กล่องนี่นะแถมร่มเลยเหรอจริงเหรอมิวเหรอเซล่า2กล่อง 4,000 บาทแถมร่มเนี่ยนะอุ๊ยตายแล้วเฮ้ยถามจริงพูดเล่นหรือพูดจริงมิวไปดูแล้วเคยจัดโปรโมชั่นอะไรหรือเปล่าเฮ้ยจริงเหรอตายแล้วนะคะเอาไม่เป็นไรค่ะแถมสนุกๆ นะคะมีจำนวนจำกัดเฉพาะคนที่สั่งวันนี้ครูลุงช่วยตั้งใจแถมหน่อยนะคะเอ้าไม่รู้ล่ะมาหน้าหนาวกลางวันแดดแรงจริงเหรอมิวต้องไปเช็คนะ
หมิวเป็นทุกอย่างของพี่หมิวไปเช็คดิลูกดูสินะคะแล้วพี่เดินออกมาจากเฟรมทำไมนะคะมาตกแป้งเพิ่ม อะไรนะคะลูก อ่ะโอเคเออ2กล่อง 4,000 แถมร่มไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในชีวิตเอาเข้าไปอ่ะครูลุงสอนต่อแล้วค่ะหมิวไปดูมาให้ดีว่าเป็นยังไงบ้างนะคะช็อกอยู่อ่ะโอเคยังไม่ถึง 3,000 แชร์เลยขนาดพูดเล่นแล้วยังไม่ถึง 3,000 แชร์เลยไม่สอนแล้วมั้งเวิร์คช็อปอับบาฮัมฮิกเนี่ยไม่คิดนึกว่า 3,000 แชร์แล้วยังไม่ถึงคุณพระคุณเจ้ายังไม่ถึง 3,000 แชร์ตายแล้วตายแล้วฉากสวยใช่แล้วค่ะดิฉันจะไลฟ์เปิดตัวกาแฟดีว่าคอฟฟี่พร้อมของแถมไงล่ะค่ะจะปีใหม่แล้วนะคะเอาสอนเวิร์กช็อปอับราฮัมฮิกก่อน 3,000 ยังไม่ถึงอ่ะสอนครึ่งเวิร์กช็อปดีกว่ามั้งโออยู่เนี่ยโออยู่ตลอดเลยพี่โอคอนดักเตอร์คนสำคัญของแบรนด์เราอ่ะฉันสอนก่อนนิดนึงแล้วกันพวกเธอนะเวิร์กช็อปนี้นะคะของอับราฮัมฮิกส์จากหนังสือ As and It Is Given โดยให้คุณทำแบบนี้นะคะเวิร์กช็อปกระเป๋าเงินเศรษฐีเราหลายคนอะอับราฮัมฮิกส์บอกว่าเวลาที่เราไปช้อปปิ้งหรือเวลาที่เราไปซื้อของของแบรนด์เนมของแพงๆของหรูๆสินค้ากลุ่มไฮพรีเมียมกลุ่มตลาดบนเนี่ยเขาทำการตลาดอย่างเช่นกระเป๋าชาแนลกระเป๋าแอร์เมสพวกเนี้ยเขาทำการตลาดที่มันเชื่อมโยงกับความรู้สึกของมนุษย์ทันทีที่เราเห็นคนสะพายกระเป๋าชาแนลถือกระเป๋าแอร์เมสเราจะรู้สึกได้เลยว่าคนนี้เป็นคนรวยหรือคนนี้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเก็ตยังมันเข้าไปผูกกับความรู้สึกของคนแบบนี้เก็ตไหมตามครูรุ้งทันไหมคะสมมติคนถือสะพายกระเป๋าธรรมดามากับคนถือสะพายกระเป๋าชาแนลมาคนถือกระเป๋าธรรมดามากับคนถือกระเป๋าแอร์เมสมาเราสมองเราก็จะตีค่าทันทีเลยว่าหุยคนที่ถือกระเป๋าชาแนลเนี่ยรวยคนที่ถือกระเป๋าแอร์เมสรวยหรือคนที่ถือกระเป๋าชาแนลถือกระเป๋าแอร์เมสต้องเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตถึงสามารถมีเงินซื้อสินค้าลักชัวรี่หรือสินค้าฟุ่มเฟือยพวกนี้ได้โอเคปะดังนั้นแสดงว่าการที่เราซื้อกระเป๋าพวกนี้เราต้องการความรู้สึกของความร่ำรวยเหลือเฟือของการเป็นคนสำเร็จฟังครูให้ดีนะอับราฮัมฮิกส์บอกว่าเวลาที่เราซื้อของฟุ่มเฟือยหรูหราเพราะว่าสิ่งของเหล่านั้นมันทำให้เรารู้สึกอะไรบางอย่างเป็นคือเราไม่ได้ซื้อกระเป๋าอะเราซื้อความรู้สึกอ้าวก็จะซื้อกระเป๋าอะกระเป๋าอะไรก็ใส่ของได้พวกเราว่าจริงไหมแต่ทำไมต้องเป็นกระเป๋าชาแนลทำไมต้องเป็นกระเป๋าแอร์เมสเพราะไอ้กระเป๋าพวกนี้มันให้ความรู้สึกเหนือกระเป๋าทั่วไปซึ่งแปลว่าเขาทำมาร์เก็ตติ้งหรือเขาทำการตลาดสักเซสตามครูรุ้งทันไหมคะเราซื้อความรู้สึกเราอยากได้ความรู้สึกหรือเราอยากให้คนรู้สึกเวลาเราสะพายเรารู้สึกเองด้วยแม่พอเราสะพายกระเป๋าแอร์เมสปุ๊บกูรู้สึกรวยอะส่วนจะมีเงินไม่มีเงินไม่รู้แต่กูรู้สึกรวยนะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะก็คือพูดง่ายว่าเราจ่ายเงินซื้อความรู้สึกนี่คือสิ่งที่อับราฮัมฮิกส์เขาเกริ่นนำจริงค่ะครูอ้อมบอกจริงค่ะลูกโอนะคะมาทันนะคะใช่เราจ่ายเงินซื้อความรู้สึกโอเคเป้านั่นแหละดังนั้นอับราฮัมฮิกส์นะคะเขาจึงเราซื้อความรู้สึกใช่ถ้าเราซื้อกระเป๋าอะกระเป๋าอะไรที่ใส่ของได้ก็คือกระเป๋าอะเนี่ยกระเป๋าดีว่าคอฟฟี่ที่จะทำแจกเนี่ย
สวยด้วยอ่ะเนี่ยกระเป๋าดีว่าคอฟฟี่เนี่ยไม่ต้องสะพายชาแนลแล้วเนี่ยสะพายกระเป๋าดีว่าคอฟฟี่ก็ได้เนี่ยทำแจกสวยด้วยหูเป็นหนังแท้สีน้ำตาลด้วยนะคะไม่ต้องสะพายชาแนลไม่ต้องสะพายดีออร์ไม่ต้องสะพายแอร์เมสก็ได้เนี่ยรับสักใบไหมคะ อันนี้คุณลุงลักษณะว่าเนียนขายของนะคะอ่ะเก็ตยังเนี่ยโอกรีดเลยนะคะลูกต้ากรีดเลยแม่เปหนักมากเฉพาะช่วงปีใหม่จ้ะเฉพาะช่วงปีใหม่เดี๋ยวจะบอกโปรโมชั่นกาแฟดีว่านะจ๊ะเดี๋ยวจะบอกโปรโมชั่นขอสอนก่อนสรุปคุณเก็ตรับเลยไกด์นาเดียบอกรับเลยโค้ชโอบอกอยากได้ค่ะคุณจิตรดาบอกสุดยอดแม่จ๋าของเล่นเยอะมากครูไคลี่จริงนะคะอ่ะเดี๋ยวบอกตอนท้ายว่าซื้ออะไรกี่กล่องแถมอะไรพวกเธอต้องกรี๊ดฉันบอกเลยว่าเธอต้องกรี๊ดนะไม่เคยแจกเยอะขนาดนี้มาก่อนเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วง Christmas and Happy New Year ค่ะโอเคนะอ่ะลูกตู่มาแล้วดังนั้นเวิร์กช็อปของอับราฮัมฮิกส์ก็คือให้คุณกำหนดวันหนึ่งขึ้นมาเลยในแต่ละอาทิตย์เป็นวันที่คุณจะไปช้อปปิ้งของ Luxuryกำหนดขึ้นมาเลยและกำหนดจำนวนเงินที่คุณต้องการจะใช้ช้อปปิ้งในวันนั้นนี่เวิร์กช็อปอับราฮัมฮิกส์นะจากหนังสือ As and It Is Given ไปเซิร์ชดูได้ไปซื้อมาอ่านได้ด้วยโอเคป่ะอย่างเช่นวันนี้ครูกำหนดและวันศุกร์นี้ตอนเย็นเป็นวันช้อปปิ้งครูจะไปช้อปปิ้งที่ห้างสยามพารากอนสมมุตินะคะแล้วครูก็ตั้งใจว่าจะตั้งวงเงินช้อปปิ้งไว้สัก 500,000 บาทนะคะเสร็จแล้วให้คุณเดินเข้าไปในร้านที่ขายของพวกลักชัวรี่พวกนี้นะคะแล้วก็เดินดูใบที่คุณชอบนะคะแล้วอยากได้ใบไหนนะก็ให้คุณเนี่ยมองไปที่กระเป๋าแล้วก็ฉันซื้อสมมติเดินไปชาแนลชอบกระเป๋า2ใบฉันซื้ออีกใบหนึ่งฉันซื้อเดินเข้าช็อปหลุยส์วิตตองชอบกระเป๋าใบนี้ฉันซื้อชอบเสื้อตัวนี้ฉันซื้อสมมติมีงบมา 500,000 ดูราคานะคะแล้วให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณได้ซื้อมันแล้วเป็นเจ้าของมันแล้วอันนี้อับราฮัมฮิกสอนนะอุ๊ยอะไรอ่ะมันเด้งออกมาเปล่าพี่ไอซ์ไม่เด้งใช่ป่ะโดยที่คุณไม่ต้องใช้เงินจริงๆแต่คุณตั้งวงเงินของตัวเองคุณรู้จักคำว่า window shopping ไหมคะคุณรู้จักคำว่า window shopping ไหม window ที่แปลว่าหน้าต่างwindow shopping คือคุณเดินไปตามห้างตามดิสเพลย์ต่างๆแล้วก็เดินดูจนอิ่มแต่ไม่ซื้ออะไรเลยแล้วกลับบ้านแต่คุณอิ่มเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์น่ะความรู้สึกสำคัญไอตอนที่สมมติครูอยากได้กระเป๋าใบนึงใช่ป่ะหรืออยากได้สูตรชาแนลตัวหนึ่งอีตอนอยากได้โอ้โหมันโคตรอะดรีนาลีนหลั่งเลยมันโคตรแบบตื่นเต้นที่จะได้มันเลยแต่ตอนที่ครูรูดบัตรจ่ายเงินแล้วเป็นเจ้าของมันซื้อมันมาแล้วความอยากได้หรือความตื่นเต้นหายไปแล้วใครเคยเป็นแบบนี้บ้างใครเคยเป็นแบบนี้บ้างมันไม่ได้เด้งออกใช่ป่ะพี่ไอ้มันยังอยู่ใช่ป่ะโอเคมันยังอยู่ไปต่อของครูมันเด้งออกแฮะโอเคอะไรนะลูกน่าจะแอปโทรศัพท์ครูใช่ไม่เกี่ยวกับอันนั้นโอเคอ่ะเคยค่ะเออใ
ช่กำหนดวันกำหนดวงเงินแล้วก็ไปเดินดูช้อปปิ้งนี่คือเวิร์กช็อปของอับราฮัมฮิกส์แล้วครูบอกเลยนะครูก็ไปช้อปปิ้งจริงด้วยแหละซื้อบางส่วนแล้วก็ไม่ได้ซื้อบางส่วนแต่สิ่งที่ครูรู้สึกคือพอเราเดินดูหลายๆรอบพลิกหยิบจับหลายๆรอบดูหลายๆรอบพลิกหยิบจับหลายๆรอบเอามาลองพนักงานเขาไม่ว่าอะไรคุณนะคะคุณสามารถขอกระเป๋าเขามาลองสะพายได้แล้วคุณไม่ต้องรู้สึกว่าคุณกระจอกหรือตัวเล็กด้วยนะคะไม่เกี่ยวนะคะโอเคไหมคะไม่เกี่ยวเลยนะคะอย่ารู้สึกแบบนั้นของซื้อของขายถ้าคุณไม่ลองถ้าคุณไม่สะพายคุณก็ไม่รู้แล้วคุณจะจ่ายเงินทำไมจริงป่ะของพวกนี้ของซื้อของขายแล้วถ้าใครไม่กล้าเข้าช็อปลุยวิตตองชาแนลคริสเตียนดีออไม่ต้องกลัวค่ะคนต่างชาติเข้ามาเที่ยวเมืองไทยอ่ะเขาเข้าช็อปพวกนี้ไปลองเป็น10รอบเขาไม่ซื้อเดินออกจากช็อปมาเยอะแยะค่ะคุยกับพนักงานขายที่ช็อปพวกนี้นะคะเขาบอกเลยต่างชาติเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะซื้อทุกรายนะบางคนเข้ามาเช็คราคาบางคนเข้ามาลองไซส์บางคนเข้ามาลองถือบางคนเข้ามาลองดูแล้วก็ไม่ซื้อแต่ฝรั่งมันกล้าคนไทยขี้อายแกที่ครูพูดป่ะเนี่ยจริงครูเคยคุยกับพนักงานขายเขาเป็นแบบนั้นคนไทยนี่ขี้เขินขี้อายถ้าเราไปขอลองถามราคาหยิบจับแล้วถ้าเราไม่ซื้อเราอายไม่ต้องอายฝรั่งมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยลูกแขกจีนทั้งคนแขกทั้งคนจีนทั้งคนฝรั่งผมทองลูกเขาเดินเข้าช็อปพวกนี้เขาไม่อายฝรั่งมันไม่อายไปลองไปถือไปจับไปลองสะพายเดินวินโดว์ช้อปปิ้งเขาไม่ซื้อเยอะแยะจริงเปล่าคนไทยไม่ต้องเขินไม่ต้องอายลูกของซื้อของขายพนักงานเขาไม่ได้หวงคุณเลยหน้าที่ของเขาคือเขามีหน้าที่นำเสนอนำขายหยิบให้คุณลองด้วยซ้ำงานนี่คืองานของเขาแล้วคุณจะไปอายทำไมคุณจะไปตัวเล็กตัวน้อยทำไมคุณไปลองไปดูได้เป็นเรื่องปกติมากโอเคไหมคะคนไทยขี้กลัวตัวเล็กขี้เกรงใจอย่างช่วงปีครูลุงเนี่ยก็เป็นคนนึงค่ะวันก่อนเพิ่งไปอะไรนะไอคอนสยามกับครูอิสรีพี่แอดพอโลดพี่เปิ้ลพี่ขวัญครูไปเดินเนี่ยครูเข้าช็อปบูการีเขารู้จักครูด้วยสวัสดีค่ะครูรุ้งนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนคือเฮ้ยเขารู้จักเราต้องซื้อไม่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วอยากลองเฉยๆนะคะเขาก็น่ารักให้เราลองนาฬิกาเซอร์เพนตีที่เป็นงูพันๆครูก็ไปลองเขาเอากำไรไม่ให้ครูลองครูก็ลองแต่สุดท้ายราคามันไม่ได้แบบราคาที่ครูต้องการครูก็ไม่ได้ซื้อครูยังเดินเข้าช็อปดีออเลยถ้าครูก็ไม่ได้ซื้อครูไปลองแว่นกันแดดนะคะแล้วอยากได้สีขาวเขาไม่มีเขามีสีดำสีแดงสีน้ำเงินเราอยากได้สีขาวมันไม่มีเราลองเสร็จเราก็ไม่ซื้อจริงๆไม่มีอะไรเลยนะคะคุณไม่ต้องกังวลใจใดๆทั้งสิ้นนะคะเพิ่งมาค่ะขอแชร์เลยคุณหทัยชนกบอกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะบุกะลีของสวยมากใช่บุกะลีสวยมากนะคะเนี่ยครูอิสรียังรู้เลยไปกับแม่เดินดูเพลินตามากหนูเสพอิ่มเอมใจเลยนะวันนั้นน่ะก็ชวนครูอิสรีไปเดินเราเดินกันเข้าหลายช็อปมากเข้าคาเทียด้วยไปดูไอ้กำไลตะปูไม่ดูไม่ซื้อ ก็มันไม่มีแบบที่เราชอบเราก็เลยไม่ได้ซื้อเราก็ไม่ต้องกลัวนะทุกคนเลยครูบอกไว้เลยนะคะเราไม่ต้องทำตัวเล็กตัวน้อยวันหนึ่งเรามีเงินซื้อของพวกนี้อยู่แล้ววัตถุนอกกายพวกนี้มันเป็นความรู้สึกทางใจเป็นความสุขเป็นความสนุกคนขายพนักงานเขาก็ทำหน้าที่ของเขาเขาไม่เคยรังเกียจลูกค้าเราไปคิดเองรู้สึกเองนะคะอ่ะจบสรุปอับราฮัมฮิกส์ก็บอกว่าให้คุณอะไปเดินช้อปปิ้งเลยนะคะอยากได้อะไรนะคะกำหนดวงเงินไปเร็วนี้จะกำเงินไป 500,000 บาทในใจแล้วก็อ่ะตัวนั้นตัวนี้ลองถือเข้าไปลองให้อิ่มใจเสร็จแล้วคุณก็เดินออกมาจากช็อปคุณมีสิทธิ์นะคะแล้วถ้าใครไปเดินดูแล้วเกิดอยากซื้อขึ้นมาจริงๆถ้าคุณสามารถซื้อได้ก็ซื้อนะคะแต่แค่จะบอกว่าสิ่งที่เวิร์กช็อปอับราฮัมฮิกส์เขาก็บอกว่าสุดท้ายคุณจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกขนาดอาหารที่คุณกินเวลาคุณกินอาหารจานละ60 80คุณก็รู้อ่ะมีประโยชน์อิ่มท้องเหมือนกัน
ต่เวลาคุณกินอาหารจานละ300คุณจะรู้สึกรวยคุณจะรู้สึกแบบมีจ่ายได้กินของดีหรืออะไรก็ตามแต่ทุกอย่างมันเป็นเรื่องของความรู้สึกโอเคไหมคะเราอยากได้ความรู้สึกของความเหลือเฟือเราอยากได้ความรู้สึกของความร่ำรวยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเวิร์กช็อปหนึ่งของอับราฮัมฮิกส์เขาบอกให้เราลองทำดูแล้วเราจะเก็ตเรื่องความรู้สึกแล้วเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกอิ่มเต็มในตัวคุณบางทีคุณไม่ต้องมีวัตถุพวกนั้นยังได้เลยเพราะอย่างที่ครูบอกไงครูรู้เวลาครูซื้อมันมาเสร็จแล้วครูไม่ตื่นเต้นแล้วเวลาครูได้มันมาครอบครองแล้วกระเป๋าเสื้อครูไม่ตื่นเต้นเหมือนตอนที่อยากได้ไอตอนที่แคปหน้าจอมาจากเว็บไซต์เขาแล้วนั่งดูแล้วดูอีกมันตื่นเต้นเนาะแต่พอไปซื้อมาความตื่นเต้นอันนั้นหายไปแล้วไอ้ความรู้สึกตอนจินตนาการว่าหูถือกระเป๋าใบนี้แล้วมันต้องเท่มากใส่เสื้อตัวนี้แล้วมันต้องสวยหรูมากแต่พอได้มาแล้วความรู้สึกนั้นหายแล้วแล้วก็อยากได้อันใหม่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้แล้วก็อยากได้ใบใหม่อันนี้คือจริงไม่จริงอันนี้คือจริงไม่จริงไม่ใช่บอกว่าโอ้อยากได้กระเป๋าใบนี้มากถ้ามีกระเป๋าใบนี้ใบเดียวทั้งชีวิตคือจบแล้วมันไม่ใช่ไงเก็ตยังจริงเปล่าจริงไหมสุดท้ายอ่ะครูเคยอยากได้กระเป๋าใบนึงนะคะแล้วครูแบบเรามีกระเป๋าเยอะแล้วเราไม่ได้ถือเราไม่ได้ออกไปนอกบ้านอะไรเยอะแยะขนาดนั้นหรอกไม่ต้องซื้อไม่ได้จำเป็นใจนึงก็อยากได้ใจนึงก็อยากซื้อใจนึงก็บอกไม่จำเป็นสุดท้ายเราไม่ซื้ออยู่ดีคอลเลกชันหน้ามันออกมาสวยกว่าไอ้ใบนั้นอีกคิดในใจว่าเห็นไหมเราไม่ซื้อไม่ทันคอลเลกชันใหม่ออกมาสวยกว่าไอ้ที่เราเคยอยากได้นั้นอีกความอยากของเราไม่เคยมีที่สิ้นสุด นะคะสรุปแล้วทุกอย่างมันคือความรู้สึกเก็ตยังเก็ตยังนี่แหละค่ะก็คือเป็นเวิร์กช็อปจากหนังสือ As and It Is Given ของอับราฮัมฮิกส์นะคะก็เหมือนกับการไปวินโดว์ช้อปปิ้งแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าแบบเออว่ะไปเสพมันแล้วไปลองมันแล้วรู้สึกดีจนไม่ต้องมีมันก็ได้จนไม่ต้องซื้อมันก็ได้มันก็เสร็จแล้วได้ลองแล้วได้ถือแล้วได้ลองเอามาทาบกับตัวแล้วเดินให้อิ่มไปเลยนะคะแค่นั้นเองโอเคมั้ยคะแค่นั้นเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปนะคะน่ารักน่ารักของอับราฮัมฮิกส์นะคะที่สุดท้ายแล้วเขาสอนเราเรื่องของความรู้สึกค่ะโอเคมั้ยคุณเม้งบอกคุณ Morning Teacher คุณเม้งอยู่ประเทศอะไรเอ่ยนะคะอ่ะโอเคสอนแค่นี้นะคะคุณสุพนัทบอกเก็ทค่ะคุณยิ่งบอกแชร์อีก5แชร์นะเดี๋ยวในนั้นเนี่ยมีเวิร์กช็อปประมาณ17หรือ21เวิร์กช็อปคุณจำไม่ได้เดี๋ยวไว้เอามาสอนอีกเอาป่ะดีนะหลายเวิร์กช็อปอะสนุกดีมากเลยเดี๋ยวไว้เอามาสอนอีกเอามั้ยคะเอามั้ยคะ เอานะคะโอเคอ๋ออยู่ USA ค่ะนะคะโอเคฝากไว้ให้คิดเรื่องของความรู้สึกของคุณนั่นเองนะคะคราวนี้ถึงเวลาบอกโปรโมชั่นแล้วนะคะอันนี้อยากได้ไหมคะอันนี้อยากได้ซื้อเลยนะคะ ของต้องกินต้องใช้นะคะอันนี้ใช้ความรู้สึกเหมือนกับกินกาแฟแบบกินกาแฟสดคั่วบดอะไรแบบนั้นเลยนะคะกาแฟดีว่าคอฟฟี่นี่มีกล่องที่แกะแล้วไม่ลูกตัวนี้เองเป็นเหตุสังเกตได้ทำให้ครูรุ้งหุ่นดีขึ้นเลยนะคะเป็นกาแฟช่วยให้อิ่มเร็วไม่หิวจุกจิกเป็นกาแฟที่ทานแล้วอิ่มนานแล้วก็ช่วยเผาผลาญลดหุ่นแล้วเป็นกาแฟที่ใส่คอลลาเจนด้วยและตัวนี้นะคะกาแฟดีว่าคอฟฟี่พิเศษมากเลยคือมันไม่ใช่กาแฟอินสแตนท์หรือกาแฟผงชงทั่วไปครูเคลมเลยนะว่าเนี่ยน่าจะเป็นแบรนด์ออนไลน์แบรนด์เดียวที่ใช้ไมโครกราวด์คอฟฟี่ไมโครกราวด์คอฟฟี่
ก็คือจะให้ความรู้สึกเหมือนกับเมล็ดกาแฟสดคั่วบดเลยแล้วบรรจุใส่ในซองพอเทไปเนี่ยนะคะความรู้สึกรสชาติอโรมาติกกลิ่นของกาแฟสดเนี่ยหอมทะลุมิติทะลุจอเลยจะยังคงอยู่นะแล้วก็ไมโครกราวคอฟฟี่แปลว่ากาแฟเนี่ยมันเม็ดเล็กละเอียดชงง่ายละลายไวแปลว่าคุณสามารถเชคกับน้ำเย็นเชคกับน้ำแข็งได้เลยครุงชอบกินกาแฟเย็นใช่ป่ะครุงก็สองซองเชคนะคะในกระบอกเชคเชคใส่น้ำแข็งกับน้ำเย็นเลยแล้วเขาละลายเลยแล้วข้างบนกลายเป็นฟองกาแฟนุ่มๆเดี๋ยวเชคให้ดูไหมคะพี่หมิวเอาไปใส่น้ำแข็งกับน้ำประมาณนี้พอนะคะถึงตัวดีขอบคุณค่ะนะคะกาแฟ1กล่อง490บาทแต่โปรโมชั่นพิเศษนะคะ10กล่อง 4,500 บาทนะคะกาแฟ5กล่องกาแฟกล่องละ490นะถ้าคุณซื้อ5กล่องโปรโมชั่นนะคะแถมแก้วกาแฟดีว่าคอฟฟี่ปรบมือได้ค่ะนะคะ5กล่องแถมแก้วกาแฟดีว่าคอฟฟี่หรือกระบอกเชคใช่พี่หมิวซึ่งนั่นแหละเอาไปเชคอยู่เดี๋ยวเอามาให้ดูนะคะใส่น้ำแข็งด้วยเลยนะลูกเดี๋ยวชงโชว์เลยจะได้รู้ว่าไมโครกราวด์คอฟฟี่เป็นยังไงนะคะเมล็ดกาแฟคั่วบดนะคะแล้วก็แบบละลายง่ายแล้วฟองกาแฟแบบหอมนุ่มอร่อยลิ้นมากและกลิ่นนะครูบอกเลยกลิ่นมันจะเข้าไปที่โสตประสาทของคุณคืออโรมาติกกลิ่นนะกลิ่นอโรมากลิ่นของตัวกาแฟเนี่ยยังอยู่แบบเต็มเลยแล้วคุณจะฟินกับกลิ่นกาแฟเหมือนกับคุณกินกาแฟสดที่ร้านเลยนะคะแบบนั้นเลยนะคะการันตีและคุณใช้เมล็ดกาแฟโรบัสต้ากับอาราบิก้าที่มีทั้งความเข้มและความนุ่มนะคะแล้วผสมกันอย่างลงตัวสุดๆเลยนะคะคาเฟอีนต่ำด้วยนะตัวนี้นะคะชงนะคะชงให้ดูเลยนะคะเดี๋ยวบอกโปรโมชั่นกาแฟคุณกินอยู่แล้วล่ะถูกไหมอยากให้ลองนะคะกาแฟดีว่าคอฟฟี่นะคะใส่คอลลาเจนด้วยนะจ๊ะไม่ใช่กาแฟทั่วไปธรรมดากินแล้วแบบผิวสวยหุ่นแซ่บนะคะตัวนี้เป็นกาแฟช่วยดักจับนะคะแล้วก็เป็นกาแฟช่วยเบิร์นด้วยนี่นะคุณดูนะอันนี้คือใส่น้ำกับน้ำแข็งนะคะน้ำเย็นกับน้ำแข็งแล้วครูก็จะเทลงแบบนี้โอ้ยวันนี้กินกาแฟไปแค่ซองเดียวแก้วเดียวกาแฟร้อนนะคะตอนถ่ายคลิปแค่นั้นเองนะคะยังไม่ได้กินกาแฟเย็นเลยวันนี้อดใจเกินกินไม่กินกาแฟเย็นจะมากินโชว์ ขี้อวดนะคะแล้วกาแฟนี้มีเส้นใยนะคะของเส้นใยแอปเปิลด้วยมีไฟเบอร์ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายไปอีกจ้าแม่นะคะโอ้โหครูลุงโอ้โหดูสิคะดูกลิ่นหอมมากลูกกินกาแฟเย็นค่ะโค้ชโอบอกนะคะโค้ชโอไลฟ์สดกาแฟเย็นคนดู60คนน่ะคนตื่นเต้นกับกาแฟดีว่าคอฟฟี่มากเลยอ่ะนะคะจะเห็นไหมเนี่ยจะเห็นฟองกาแฟนุ่มๆอย่างนี้ไหมจะเห็นไหมจะเห็นไหมฟองกาแฟนุ่มๆแบบนี้เห็นไหมคะเนี่ยเช็คละลายหมดเลยเช็คในน้ำเย็นแล้วก็น้ำแข็งไม่ไหวแม่หอมหนักมากนะคะเห็นเนี่ยเห็นฟองกาแฟป่ะหูมันจะนุ่มมากนุ่มลิ้นมากตัวนี้นะคะใครเป็นคอกาแฟคุณลุงท้ายคุณลองค่ะนวัตกรรมไมโครกราวด์คอฟฟี่นะคะคืออารมณ์เหมือนคุณกินกาแฟสดเลยและเป็นกาแฟ2สายพันธุ์นะคะโรบัสต้าแล้วก็อาราบิก้าผสมกันลงตัวหอมหวานนุ่มลิ้นมากเลยนะคะท้ายคุณลองนะคอกาแฟลองซื้อไปกินสักกล่องก็ได้นะคะแล้วหลังจากนั้นคุณจะติดใจหอมมากพี่ไอซ์บอกหอมมากหอมไปถึงตรงนู้นเลยนะคะได้เวลากินแล้วอุ้ยนี่เช็คในน้ำเย็นนะกลิ่นยังหอมขนาดนี้ก็เนี่ยอโรมาติกหรือว่ากลิ่นของกาแฟยังอยู่ครบถ้วนนี่คือนวัตกรรมของไมโครกราวด์คอฟฟี่ซึ่งเป็นกาแฟพรีเมียมแต่วันนี้มาอยู่ในบ้านคุณในราคากล่องละ490บาทอุ้ยตายนะคะโอ้โหอร่อยมาก
โอ้แม่ชอบตรงฟองเขาอะแบบถ้าเทใส่แก้วคือตักฟองกินอร่อยมากหอมมากจัดไปค่ะนะคะสั่งซื้อได้นะคะที่ตัวแทนเลยนะคะหรือไม่รู้จะซื้อกับใครซื้อกับครูรุ้งได้ทาง LINE แอดอะไรคะลิชอย่างเดียวได้ไหมลิชมันยาวอ่ะปิดไลฟ์จะไปซดโฮกแล้วปิดไลฟ์จะไปซดโฮกนะคะสั่ง5กล่องนะคะจะได้รับแถมแก้วกาแฟดีว่าคอฟฟี่แก้วนี้นะคะมีจำนวนจำกัดมีแค่200แก้วมีแค่200เซตโปรโมชั่น200เซตเท่านั้นนะลูกหมดแล้วหมดเลยคือทำออกมาช่วงคริสต์มาสปีใหม่แค่นั้นเองนะคะ5กล่องแถมแก้วกาแฟ10กล่องจาก 4,900 เหลือ 4,500 แถมแก้วกาแฟและแถมขวดเชคโอเคเปล่า10กล่องแถมแก้วกาแฟและขวดเชค15กล่อง15กล่องแถมแก้วกาแฟขวดเชคพี่หมิวหยิบมาหยิบอันนั้นมาและขวดเชคและกระเป๋านะคะอย่างดีสายเป็นหนังนะคะรับไปเลยทั้งเซตน้านะคะโอเคอยากให้ได้ลองกาแฟคูลุ้งแบบเลิศมากอร่อยมากนะคะกินก็แบบหุ่นดีสุขภาพดี 0% คอเลสเตอรอล 0% ชูการ์ 0% ไขมันทรานส์เป็นกาแฟสุขภาพ 100% ค่ะโอเคไหมนะคะ1แก้ว70แคลอรี่เท่านั้นไม่ดีไม่ทำนะจ๊ะแล้วใส่คอลลาเจนแล้วก็ใส่ไฟเบอร์จากผลแอปเปิลด้วยเพราะฉันจะช่วยคุณอิ่มเร็วไม่กินจุกจิกระหว่างวันแล้วก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายแล้วผิวก็ใสทั้งตัวด้วยจ้ะโอเคไหมคะวันนี้เป็นทั้งครูรุ้งและเป็นแม่ค้าขายกาแฟสดด้วยนะคะรักจังเลยอาชีพแม่ค้าออนไลน์นะคะแล้วก็ใครอยากเอากาแฟไปสร้างอาชีพนะคะก็สามารถติดต่อนะคะที่ตัวแทนแบริเชสได้ทุกคนเลยนะคะสำหรับแฟรนไชส์แบริเชสนะคะเริ่มต้นที่ 9,000 บาทเท่านั้นแล้วก็ไม่ต้องสต็อกสินค้าด้วยเปิดบินสินค้าบินแรก 9,000 บาทครั้งเดียวนะคะอันนี้คือขั้นต่ำแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณสามารถมาซื้อสินค้าแค่ชิ้นเดียวคุณก็ได้ราคาเรทราคาส่งค่ะไม่ต้องสต็อกสินค้านะคะโอเคนะคะฝากไว้ด้วยนะคะโควิดมาแล้วใครอยากจะทำอาชีพเพิ่มเป็นอาชีพออนไลน์นะคะก็ติดต่อมาได้ถ้าสนใจนะคะอ่ะโอเคจบไหมคะจบนะคะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะโอเคยอดเยี่ยมมากนะคะไปสวัสดีค่ะนะคะคุณลุงไปแล้วนะคะคุณสงกรณ์ซาคุณลุงอาจจะอ่านชื่อผิดนะคะไปแล้วนะคะใครอยากได้กาแฟอยากลิ้มรสลิ้มลองนะคะกาแฟคั่วบดกาแฟสดอาราบิก้าและโรบัสต้าติดต่อตัวแทนได้เลยดีว่าคอฟฟี่ค่ะโอเคกาแฟพรีเมียมมากถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วหอมอร่อยมากนะคะอ่ะคุณลุงไปแล้วนะคะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะฮะกาแฟมาวันนี้ขายหมดแล้วค่ะโค้ชโอสุดยอดมากอะโอ้พี่โอขายกาแฟดีมากตั้งแต่รอบที่แล้วอะเนาะคุณลุงเคยผลิตกาแฟดีว่าคอฟฟี่เมื่อ4ปีที่แล้วเอ๊ะ3หรือ4ปี3ปีเนาะแบรนด์เราแค่3ปีเท่านั้นแหละแล้วก็หยุดผลิตไปแล้วก็กลับมาผลิตอีกรอบนึงเพราะต้นทุนการผลิตกาแฟมันราคาสูงมากอะนึกออกมาแล้วเราทำเป็นแบบไมโครกราวด์คอฟฟี่ด้วยนะคะตอนนี้ก็กลับมาผลิตอีกรอบนึงเนาะนะคะแล้วก็ในราคาที่ไม่แพงเลยนะคะราคาเดิมมาแหละ490บาทโอเคไหมนะคะอ่ะคนมา F หมดแล้วแม่โค้ชโอบอกโอเคนะคะ
อุ๊ยสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะครูลุงและแม่ค้ากาแฟสดขออนุญาตล่ำลาทุกคนไปแล้วสำหรับวันนี้นะคะเฮ้ยเดี๋ยวเปิดเพลงส่งท้ายก่อนเปิดเพลงของรวยเดี๋ยวเราเปิดเพลงส่งท้ายเช็คกาแฟนะคะเพลงของครูรวยจากกัมพูชาครูลุงชอบมากกิฟต์สั่งได้เลยลูกมีคำว่าหอยหอยด้วยอ่ะน่ารักแปลว่าอะไรอ่ะของคำกัมพูชาแล้วก็คำว่าเฮงเฮงเฮงอ่ะหมดแล้วอ่ะอยากกินอีกคุณรู้ใช่ป่ะเวลาแบบเราออกกล้องอ่ะเราก็จะตัวใหญ่กว่าปกติอีกไซส์นึงแต่ใส่ชุดนี้ออกกล้องได้อ่ะดิฉันผอมลงนะคะคุณดีว่าคอฟฟี่ทำดิฉันผอมลงนะคะคุณ15กล่องได้หมดนี้เลยลูกครูลุงเราสึกเรารักตัวเองจังเลยอ่ะเราชอบที่เราเป็นแบบนี้ว่ะครูลุงชอบขายของค่ะมีความสุขจังเลยอ่ะชอบขายของมากนะคะห้าทุ่มแล้วเหรอไปเถอะค่ะห้าทุ่มแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ